ต่อไปก็จะเป็นการออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยโฟลว์ชาร์ตนะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่3นี้นะคะซึ่งผังงานหรือโฟลว์ชาร์ตก็จะเป็นการออกแบบขั้นตอนวิธีโดยใช้สัญลักษณ์ที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานไว้แล้วนะคะซึ่งการออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยโฟลว์ชาร์ตเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากเนื่องจากเป็นการทำงานการแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ชัดเจนนะคะเป็นระบบนะคะสามารถไล่กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะคะซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากและประเภทของโฟลว์ชาร์ตนะคะก็แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทนะคะซึ่งก็ได้แก่โฟลว์ชาร์ตระบบนะคะหรือว่าซิสเต็มโฟลว์ชาร์ตนะคะโฟลว์ชาร์ตประเภทที่2ก็คือโฟลว์ชาร์ตโปรแกรมโมดูลนะคะหรือว่าโมดูลโปรแกรมโฟลว์ชาร์ตและประเภทสุดท้ายก็คือโฟลว์ชาร์ตการเขียนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมมิ่งโฟลว์ชาร์ตนะคะซึ่งในเนื้อหาบทเรียนนี้เราก็จะมาทำการออกแบบอัลกอริทึมด้วยโฟลว์ชาร์ตแบบที่3นะคะนั่นก็คือโฟลว์ชาร์ตการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะซึ่งการเขียนโฟลว์ชาร์ตนะคะทางคอมพิวเตอร์นี่สามารถแบ่งออกเป็นใหญ่ๆนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะตัวแรกก็คือโฟลว์ชาร์ตระบบหรือว่าซิสเต็มโฟลว์ชาร์ตมันจะเป็นโฟลว์ชาร์ตที่แสดงขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนะคะในระบบงานซึ่งจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้แสดงถึงความสัมพันธ์นะคะของระบบงานทั้งหมดเป็นภาพรวมนั่นเองนะคะซึ่งโฟลว์ชาร์ตประเภทนี้นี่จะเหมาะกับผู้บริหารนะคะผู้วิเคราะห์ระบบแล้วก็โปรแกรมเมอร์เพื่อที่จะทำให้เขาสามารถมองเห็นองค์รวมหรือว่าภาพรวมทั้งหมดของงานได้อย่างชัดเจนนะคะแต่โฟลว์ชาร์ตประเภทนี้ยังไม่สามารถนำไปเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้นะคะและโฟลว์ชาร์ตประเภทที่2นะคะนั่นก็คือโฟลว์ชาร์ตโปรแกรมโมดูลนะคะเป็นโฟลว์ชาร์ตที่จัดทำขึ้นมานะคะเพื่อแบ่งระบบออกเป็นส่วนๆนะคะเนื่องมาจากคำว่าโมดูลนั่นเองโมดูลก็คือการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆย่อยๆนะคะเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะคะในแต่ละส่วนของระบบให้มากขึ้นกว่าผังงานระบบนะคะและก็เช่นกันค่ะโฟลว์ชาร์ตแบบนี้ยังไม่สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมได้เช่นกันนะคะและโฟลว์ชาร์ตประเภทที่3นั่นก็คือโฟลว์ชาร์ตการเขียนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมมิ่งโฟลว์ชาร์ตนั่นเองนะคะโปรแกรมมิ่งโฟลว์ชาร์ตเราจะนิยมเรียกกันสั้นๆว่าโฟลว์ชาร์ตเป็นโฟลว์ชาร์ตที่แสดงลำดับขั้นตอนนะคะการทำงานอย่างละเอียดในโมดูลนั้นๆนะคะโดยนะคะจะดึงเอาจุดแต่ละจุดจากผังงานโปรแกรมโมดูลขึ้นมาเขียนเป็นผังงานการเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งจะอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับอินพุตนะคะการเมื่อรับอินพุตเข้ามาแล้วเราจะทำการโปรเซสโปรแกรมได้ยังไงจนกระทั่งเราจะแสดงผลลัพธ์ได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นต้นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นประเภทของโฟลว์ชาร์ตนะคะต่อมาก็จะเป็นหลักการเขียนโฟลว์ชาร์ตที่ดีหรือว่าหลักการเขียนผังงานที่ดีต้องมีลักษณะยังไงนะคะข้อแรกนะคะโฟลว์ชาร์ตต้องมีทางเข้าหรือจุดเริ่มต้นนะคะและต้องมีทางออกหรือจุดสิ้นสุดทางเดียวเสมอนะคะนี่คือเป็นข้อที่ต้องจดจำเสมอในการออกแบบโฟลว์ชาร์ตข้อที่2นะคะลำดับขั้นตอนการทำงานควรจะเริ่มจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวานะคะเพื่อง่ายในการไล่ดูกระบวนการทำงานภายในโฟลว์ชาร์ตนะคะขั้นตอนที่3ในสัญลักษณ์ต่างๆมีทางออกเพียงทางเดียวนะคะยกเว้นสัญลักษณ์แสดงการตัดสินใจหรือทางเลือกนะคะสามารถมีทางออกได้อย่างน้อย2ทางนะคะและเส้นทางทางเดินในโฟลว์ชาร์ตควรชัดเจนเป็นระเบียบนะคะข้อต่อมาข้อความใดๆที่อยู่ในสัญลักษณ์ควรเขียนให้สั้นกระทัดรัดนะคะเพื่อง่ายในการทำความเข้าใจนะคะใช้สัญลักษณ์ที่มีขนาดเหมาะสมกับคำสั่งนั่นหมายความว่าอย่าใช้นะคะสัญลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปจนข้อความล้นออกมานะคะเพื่อความสวยงามของโฟลว์ชาร์ตการกำหนดทิศทางการทำงานด้วยลูกศรควรมีการทิศการควรมีทิศทางจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะคะในกระบวนการทำงานที่ต้องการเพิ่มคำอธิบายเข้าไปก็สามารถทำได้ด้วยการใช้สัญลักษณ์หมายเหตุประกอบค่ะส่วนประโยชน์นะคะของผังงานก็จะทำให้มองเห็นตัวงานทั้งหมดโดยการใช้เวลาไม่มาก
นะคะการเขียนผังงานเป็นสากลสามารถเขียนได้ในทุกภาษาสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อยอดได้ด้วยนะคะสัญลักษณ์ของผังงานนะคะก็จะอย่างที่หน้าจอนะคะก็จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ start end input output processแล้วก็ for loop แล้วก็ decision นะคะนี่คือสัญลักษณ์พื้นฐานและที่สำคัญการออกแบบผังงานด้วย flow chart แบ่งออกเป็น3ประเภทเหมือนกับ pseudo post เลยก็คือแบบลำดับแบบทางเลือกและแบบทำซ้ำซึ่งเราจะได้มาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้กันค่ะ